พูดคุยกับคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ซีเนียร์เอ็กเซคิวทีฟไวซ์เพรสิเดนต์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่เปี๊ยกค่ะพี่เปี๊ยกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แพนครับครับพี่ปอยครับไทยเราผิดอะไรครับเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรกับเขาทำไมอเมริกาเขาปั่นป่วนแล้วเราต้องลงตามไปด้วยเยอะขนาดนี้พี่เปี๊ยกคือพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดที่อเมริกาเนี่ยในความรู้สึกเรานะคือเราก็ผ่านปี40มาก่อนอ่ะครับให้มันก็น่ากลัวเมื่อตอนเมื่อคืนวันศุกร์นะแบงค์ล้มเนี่ยเราก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะพอเข้าไปดูรายละเอียดก็ไม่ใช่แบงค์ใหญ่มากเป็นแบงค์ขนาดค่อนข้างไปทางเล็กด้วยแล้วก็เฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับเทคอ่ะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเทคเนี่ยมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะเวลาดอกเบี้ยมันขึ้นแบบนี้แล้วดอกเบี้ยมันขึ้นแรงเนี่ยก็มีเมื่อคืนก็นั่งฟังนักวิชาการหลายคนนะเขาก็มองว่าอาจจะทำให้เฟดอาจจะไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยเร็วแบบนี้อีกก็ได้อันนี้อาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะแล้วก็วันนี้เท่าที่เห็นเนี่ยไอ้ฟิวเจอร์มันเป็นบวกละคำถามก็คือว่าวันนี้เราลงตามเซนติเมนต์แล้วเราก็เป็นประเภทที่เราก็โดนข่าวร้ายมาประมาณสัก 2-3 อาทิตย์แล้วครับไม่ใช่ข่าวร้ายข้างในอย่างที่พี่บอยบอกข้างนอกล้วนๆเลยแล้วเราก็ฝรั่งก็ขายมันก็เลยทำให้เซนติเมนต์มันไม่ค่อยดีแล้วเราก็กลัวเพราะเวลาเกิดข่าวร้ายมันจะอิมแพคมากกว่าปกติพี่ครับจะกลัวมากปกติเผลอๆบางเมื่อคืนอาจจะมีคนนอนไม่หลับก็ได้นะกังวลใจเปิดตลาดเช้านี้จะเป็นยังไงบ้างใช่ใช่คือมันลบอยู่แล้วเรารู้ลบอยู่แล้วปัญหาคือจะรีบาวกลับไปได้ไหมครับแล้วก็เซตเนี่ยตอนที่มันหลุด1620หรือ1630อันนั้นมันบอกว่ามันเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วนะค่ะเราก็จะปัญหาของการเล่นหุ้นขาลงก็คือต้องเอาหุ้นปันผลเข้ามาอยู่ในพอร์ตได้แค่นี้หรือจะเก็บสะสมหุ้นรอบถือข้ามไอ้วิกฤตพวกนี้ไปก็ได้ค่ะส่วนเก็งกำไรนี่จะทำได้ยากขึ้นพี่บอยพี่เปี๊ยกมองว่าจะลงเยอะไหมครับฐานที่มันสุดท้ายค่ายบางระจันเราอยู่ตรงไหนฮะจริงๆพี่ก็ดูเต็มที่1600นะจากอาทิตย์ที่แล้วนะหลุดไปแล้วแต่นี่หลุดทุกแนวรับแล้วนะเออไอซิลิคอนวัลเลย์มาก็เริ่มไม่มั่นใจว่าจะเอาอยู่หรือเปล่ายังให้โอกาสเขาสัก 2-3 วันครับต้องกลับไปยืนเหนือ1600ให้ได้ใช่ใช่ใช่คนเราต้องให้โอกาสกันนะนะอย่าวิกฤตแบบนี้นะครับบริหารพอร์ตยังไงล่ะเพราะว่ามันลงมาจาก1600แล้วนะคะให้เซฟที่สุดหรือว่ายังพอจะได้รักษากำไรได้ด้วยอะค่ะคือถ้าเป็นหุ้นปันผลเนี่ยจะสังเกตดูมันไม่ค่อยลงเท่าไหร่ค่ะครับพวกอินทัชพวกสื่อสารนะจะไม่ค่อยลงครับที่จะลงพลังงานก็เริ่มนิ่งละที่จะลงวันนี้จะเป็นแบงค์ล้วนๆเลยแต่ว่าฟังนักวิชาการหลายคนหลายค่ายรวมทั้งของวีเซอร์ของพี่ด้วยเขาบอกของเราเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะแบงค์ของเราเนี่ยแบงค์ไทยไม่น่าเกี่ยวนะเราฐานะการเงินแข็งแรงกว่าแบงค์เฉพาะทางอย่าง SVB เยอะมากเลยนะคนละเรื่องกันเลยนะใช่เพราะฉะนั้นพี่คิดว่าวันนี้น่าเก็บแบงค์ครับถ้าเราเชื่อมั่นแบบนี้นะครับเราก็เก็บแบงค์ได้หมดเลยใช่ไหมทุกแบงค์เลยคราวนี้แบงค์ที่แข็งแรงที่สุดปันผลเยอะๆเลยนะค่ะTisco SCB อันนี้ปันผลเยอะมากเลย KKP ครับ KP 66เนี่ยยืนได้นะ66นี่เป็นแนวรับรอบที่แล้วด้วยนะครับไม่หลุดนะส่วนแบงค์ที่แข็งแรงที่สุดที่เขาว่ากันคือไม่ได้ปล่อยรายย่อยเยอะปล่อยแต่บริษัทใหญ่ๆก็แบงค์กรุงเทพค่ะเพราะนั้นสรุปคือซื้อแบงค์กรุงเทพซื้อ Tisco ซื้อ SCB ซื้อ KKPครับจะมาเปลี่ยนถือเงินสดเพื่อความปลอดภัยตรงนี้ไม่ใช่จังหวะแล้วเนาะไม่ควรคือรายย่อยหรือคนที่เล่นหุ้นเนี่ยที่มันไม่สามารถประสบความสำเร็จได้คือไม่กล้าถือหุ้นข้ามพวกข่าวร้ายอ่ะลองฝึกดูลองถือแบงค์นี่แหละเอาแบงค์นี่แหละเพราะว่ามันข่าวร้ายมันเกิดที่เซกเตอร์แบงค์ใช่ไหมบางทีกล้าไปลองถือแบงค์ข้ามดู ที่ไม่รอดก็เพราะกล้าไปก็เยอะนะพี่มันไปกล้าข้างกับหุ้นชุดอื่นเนี่ยพี่บอยอ๋อโอเคคืออย่าไปเก็งกำไรมันไม่ใช่หุ้นหลักของประเทศอ่ะหุ้นหลักของประเทศมันก็จะมีแบงก์มีสื่อสารมีพลังงานถูกไหมครับพวกนี้ไม่เคยเจ๊งนะไม่เคยตายนะเออแล้วซื้อข้างล่างเนี่ยถามว่าซื้อข้างล่างแล้วมันลงไปสัก 5% มันเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้มันเป็นไปได้ก็แค่ถือตรง 5% เนี่ยเต็มที่ก็โดน 5% น่ะไม่เกินค่ะแต่เราก็มั่นใจในพื้นฐานแล้วเราก็ถือต่อไปต้องกล้าหน่อยครับก็ยังไม่มีใครบอกว่าแบงค์เราไม่ดีอ่ะผมก็เลยต้องเชื่อครับคนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ค่ะครับค้าปลีกท่องเที่ยวที่ลงมาตอนนี้
เราเก็บไปด้วยไหมคะค้าปลีกมันจะมีพวกท่องเที่ยวนะมี AOT ลงแรงนะรอบนี้พี่ว่าพี่เชียร์หุ้นลงแรงนะค่ะครับพี่ขอเก็บ AOT โอเคแต่ AOT วันนี้ก็ไม่ลงนะครับทรงๆนะ 0.36% ค่ะไอ้พวก CRC ก็ไม่ค่อยลงนะคือมันต้องสีเล็กอะแต่ถ้าพื้นฐานดีๆแล้วลงแรงเอาเลยเอาเลยเอาเลยตอนนี้ตัวที่สมมติมันเกิดแพนิคจริงๆนะสมมตินะมันเกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยครับพวกนิคมอุตสาหกรรมโรงพยาบาลพวกนี้เก็บได้ธนาคารเราเนี่ยเก็บได้โอเคได้เดี๋ยวไม่ต้องกลัวมากอะใจเย็นๆบอกผู้ชมว่าใจเย็นๆนะครับครับค่ะไม่มีเลวร้ายไปโควิดนะครับไม่มีเลวร้ายไปกว่าโควิดแล้วนะครับโอเคได้นะครับโควิดเรายังผ่านมาได้นะครับเรื่องนี้เราก็ต้องผ่านไปได้เช่นกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่เปียกมากเลยนะครับขอบพระคุณครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราคุยสร้างบรรยากาศสนุกสนานขึ้นมาสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวนักลงทุนจะห่อเหี่ยวมากจนเกินไป